การแจ้งของกองทัพอิสราเอลเพื่อให้คนในกาซาอพยพจากตอนเหนือของกาซาไปยังตอนใต้กำลังส่งผลอย่างไรและกำลังบ่งชี้ว่าจะเกิดปฏิบัติการภาคพื้นดินเร็วนี้อย่างไรบ้างดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสิ่งที่ล่าสุดนะครับที่เป็นท่าทีของอิสราเอลที่ออกมาชัดเจนก็คือการประกาศผ่านไปทางสหประชาชาติให้ขนย้ายคนจากทางเหนือของกาซาสตริปเนี่ยนะครับให้ลงไปทางใต้ซึ่งคนเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นน่ะประมาณ 1.1 ล้านคนในเวลาเดียวกันวิธีที่2ก็คือการประกาศตรงสื่อสารไปยังคนในพื้นที่ว่าให้อพยพทั้งหมดเนี่ยมันคือวิชาทหารก็เรียกสิ่งบอกเหตุนะครับสิ่งบอกเหตุที่จะกระทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งหรืออาจจะไม่กระทำก็ได้แต่ขณะนี้เนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าเป็นความชอบธรรมแล้วประการหนึ่งนะครับที่แต่ทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าในกฎการทำสงครามอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่ทำให้โลกติดเตียนถ้าประเมินจากทางฝั่งอิสราเอลกับท่านนิพัทธ์เพราะว่ามีความพร้อมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์มีพันธมิตรอย่างสหรัฐที่เคลื่อนเรือเข้าไปใกล้บริเวณภูมิภาคด้วยนะคะหมายความว่าจะมีอะไรหยุดการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลได้ไหมคะมาพูดถึงความจำเป็นในหลักการทางทหารเนี่ยวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราอยู่ที่หน้างานเนี่ยพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้พูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของฮามาสเป็นที่เก็บเสบียงอาหารคลังอาวุธต่างๆมหาศาลนี่เป็นนาทีทองที่ปล่อยไม่ได้นะครับที่จะเข้าไปสแกนพื้นที่ที่จะต้องตรวจสอบมันมีเหตุผลที่รองรับได้ครับเรื่องของเข้าไปทำพื้นที่ให้ปลอดภัยตรงนี้ไม่สามารถเป็นที่ตั้งทางทหารได้ไม่เป็นคลังที่สำคัญที่สุดขณะนี้ที่ภาพที่ถูกเผยแพร่มาเยอะมากก็คือการค้นพบอุโมงค์ลับอุโมงค์ลับใต้ดินพื้นที่และภูมิประเทศของในกาซาสตริปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มากนะครับมันเป็นแนวแคบๆอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การลักลอบที่จะใช้ขนอาวุธเข้าไปการต่อสู้นะครับแล้วเขารู้ว่าอิสราเอลจะทำอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นลงไปใต้ดินเมื่อลงไปใต้ดินก็คือขุดอุโมงค์การที่จะเข้าไปพูดง่ายๆว่าสแกนพื้นที่เอ็กซเรย์พื้นที่เนี่ยน่าจะทำให้เกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติการสงครามนะครับตรงนี้ในเวลาเดียวกันก็อาจจะพบครับคนเจ็บถ้ามีโอกาสได้เจอหรือว่าได้เบาะแสของตัวประกันนี่ครับคือเหตุผลที่จะต้องที่อิสราเอลน่าจะคิดนะครับแล้วก็จะต้องใคร่ครวญนิดนึงว่าจะเข้าไปอย่างไรท่านนิพัทธ์ถ้าเกิดไปมองทางฝั่งฮามาสบ้างล่ะคะคิดว่าจะรู้สึกเสียใจไหมคะหรือว่ารู้สึกพลาดไหมถ้าในแง่ของอิสราเอลก็มี calculated risk ฮามาสเนี่ยถือว่าคำนวณพลาดไหมคะในแง่ความเสี่ยงที่นำมาสู่จุดนี้ทำให้เกิดความสูญเสียมากขนาดนี้แล้วก็จะกำลังถูกตอบโต้กลับอาจจะถูกปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยอิสราเอลค่ะตรงนี้ครับคือสิ่งที่ถือว่าเรายังมองไม่เห็นและยังนึกไม่ออกนะครับเพราะว่าฮามาสเองเนี่ยก็รู้นะครับว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเกิดได้รับอะไรจากอิสราเอลเพราะอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมแน่นอนทีนี้สิ่งที่ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ยังซ่อนอยู่นะครับในความเป็นฮามาสว่าเขามีอะไรดีหรืออันนี้ก็ต้องพอต้องคิดนะครับฝ่ายข่าวก็ต้องคิดให้ออกหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะวาดภาพเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีเขาโครงความเป็นจริงเรื่องของมหาอำนาจในด้านของมุสลิมนะครับชาติใหญ่ๆเนี่ยที่เกิดการพูดจากันแล้วการรวมตัวกันได้บางส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นลักษณะเรียกว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดที่จะช่วยเหลือปาเลสไตน์ต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะรอจุดนั้นก็ได้นะ
ครับซึ่งเราก็คอยดูกันนิดนึงถ้าผมไม่ผิดคุณณัฐาคงติดตามดูเหมือนกันมั้งครับขณะนี้ชาติที่เรียกว่าชัดเจนที่สุดก็คืออิหร่านครับแล้วก็ตัวแปรที่สำคัญเลยเนี่ยวันนี้ที่ผมก็คิดว่าทั่วโลกจับจ้องดูว่าจะขยับตัวอย่างไรก็คือซาอุดีอาระเบียทราบว่าทางอันนี้ผมอาจจะเสพข่าวปลอมมาก็ได้นะครับลองคิดดูที่ว่าจริงไหมก็คือซาอุดีอาระเบียเริ่มชักชวนในพี่น้องมุสลิมที่จะช่วยดูแลปาเลสไตน์เนี่ยครับคือสิ่งที่ผมก็คิดว่าฮามาสรู้นะครับว่าทำอะไรลงไปแล้วก็เรายังไม่เห็นครับว่าสิ่งที่เหมือนกับกำปั้นเหล็กหรือว่าสิ่งที่เขาเนี่ยมีดีอยู่เนี่ยมันคืออะไรแค่ไหนยังไงแต่ณนาทีนี้นะครับณนาทีนี้เนี่ยผ่านมา7วันจะเข้าวันที่8เนี่ยมันคือหายนะนะครับที่ผมก็เห็นมาแล้วว่าแต่ละภาพที่มันออกมาคือมันเป็นเศษซากไปหมดแล้วอิสราเอลเองก็พูดไว้นะครับยังไม่เกรงกลัวเลยว่าเราจะต้องทำให้ฮามาสเนี่ยหายไป